ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาประชุมกันที่กระทรวงศึกษาธิการนี้โดยมีเป้าหมายนะครับและภารกิจร่วมกันคือการพัฒนาคนและพัฒนาชาติซึ่งเราต้องการที่จะทําให้ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศคือทรัพยากรมนุษย์ได้รับการเสริมสร้างแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตนะครับให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เรามีความร่วมมือทั้ง4กระทรวงร่วมกันนะครับเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาถึง2กระทรวงก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอวนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความร่วมมือว่าเมื่อเยาวชนเด็กๆได้รับการศึกษามีทักษะมีความรู้ความสามารถแล้วเราก็จะใช้กลไกของกระทรวงแรงงานในการให้โอกาสสร้างโอกาสนะครับพัฒนาฝีมือของเขานะครับในการเสริมสร้างรายได้กับชีวิตมีกระทรวงมหาดไทยที่จะกำกับดูแลภาพรวมนะครับให้ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็มีการสร้างงานอยู่ตลอดเวลาผ่านเครือข่ายต่างๆผมฟังเพลงบ้านเกิดเมืองนอนผมก็รู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจร้องตามผมฟังเพลงต้นตระกูลไทยผมฟังเพลงเราสู้นะครับฟังเพลงดุจบิดามารดอนนะครับแม้กระทั่งบางครั้งก็ไปฟังเพลงของทหารนะครับพวกเราชายชาญเหล่าทหารของชาติเพลงเหล่านี้มันก็ปลูกฝังทำให้เรามีความมั่นใจว่าประเทศของเรานะครับมีสถาบันพระมหากษัตริย์ปกป้องรักษาคนไทยอยู่นะครับมีคนที่คอยดูแลประเทศนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นต้นลุกขึ้นเถิดพี่น้องไทยอย่าให้ชีวิตสูญเปล่ารักชาติยิ่งชีพของเราเหมือนดังพงเผ่าต้นตระกูลไทยนะครับก็ชูให้กับพี่ๆสื่อมวลชนได้เลยนะคะสามารถเก็บภาพได้เลยค่ะนั่งกัน